ขอบคุณอาจารย์แอนอาจารย์แสนครับสำหรับเรื่องต่อไปที่ผมจะพูดเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับทั้งแอสมาและอะโลย์ atopic dermatitis นะผมจะพูดเรื่อง biologics และ small molecules นะอันนี้partly session นี้ก็สนับสนุนโดย Eli Lilly และ Sanofi นะครับเรื่องที่จะพูดถึงเนี่ยก็จะพูดถึง progress ของ treatment ของallergic disease นะครับซึ่งโดยจะใช้ atopic เนี่ย dermatitis เป็น prototype นะแล้วดังนั้นเนี่ย biologics ที่วันนี้จะเลือกพูดถึงเนี่ยก็คือดูคิลมานะสำหรับ small molecules เนี่ยก็คือ baricitinib ซึ่งเป็น JAK1 JAK2 inhibitor นะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมานะตัวผมนี่ก็อยู่ในฟิลด์ของ allergy มาเกิน30ปีแล้วก็พบว่าการ progress ของการรักษาเนี่ยมัน move จากตอนแรกเนี่ยเป็น antagonist สำหรับ mast cell mediators นะไป corticosteroid ซึ่งอันนี้เข้าไปอยู่ใน cell นะครับที่ nucleus ป้องกัน nucleola transduction แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ move ขึ้นมาเรื่อยๆจาก distal นะครับ ตอนแรกเป็น mast cell mediator เข้าไปที่ nucleus แล้วก็มาที่ cytoplasm intercellular blocking ของโดย cyclosporin tacrolimus on movement ของ calcineurin inhibitor นะครับแล้วตอนนี้เรามันจะ move มาที่ cell surface แล้วนะครับได้แก่ biologics ที่ against เป็น anti leukins นะครับแล้วก็ small molecules ใกล้กับ surface ด้วยนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบเนี่ยเราจะพูดถึงดูพิลแมปเป็น anti IL-4/13ใน atopic dermatitis asthma และ CRS with nasal polyps นะครับส่วน baricitinib เนี่ยก็จะพูดถึง rheumatoid arthritis atopic dermatitis และก็โรคอื่นๆตอนนี้สิ่งแรกที่อยากจะบอกคือตามที่อาจารย์พานิพักพูดถึงเนี่ยคือ interleukin 4 and 13เนี่ยโดยเฉพาะใน atopic dermatitis มันเป็น central pathogenic cytokinesผลิตโดยเซลล์หลายชนิดแล้วมันก็มีฟังก์ชันหลายอันซึ่งที่เรารู้จักก็คือมันสติมูเลต B cell ให้ผลิต IgE ใช่ไหมแล้วก็เป็น TH2 expansion แต่ที่สำคัญใน atopic dermatitis เนี่ยมันไปที่เส้นเลือดครับคือมันจะทำให้เส้นเลือดเนี่ย blood vessels นี่ขยายนะครับแล้วก็เป็น chemoattractant ดึง inflammatory cells หลายอย่างเข้ามาที่จุดที่มี inflammation นะครับสำหรับใน atopic dermatitis มันก็ยังไปกระตุ้น itch cycle โดยตรงนะครับแล้วก็ยังไปทำลาย induce barrier defect อย่างที่เราได้ยินมาตะกี้นะครับผลทั้งหมดเนี่ยใน atopic dermatitis ก็คือทำให้มี dermatitis เกิดขึ้นมานะครับนี่เนื่องจากว่ามันเป็น central cytokine ในการเกิดเนี่ยฉะนั้นเนี่ยการเกิด atopic และ asthma เนี่ยนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือการ block interleukin 4 and 13นะครับซึ่งสิ่งที่ทาง laboratory measure ต่างๆเนี่ยครับสิ่งที่เขาพยายามผลิตขึ้นมาก็คือผลที่เขาศึกษาขึ้นมาก็คือ dupilumab เนี่ยซึ่งเป็น recombinant human IgG4 monoclonal antibodiesต้อง inhibit ทั้ง interleukin 4 และ13โดยมันจะไป attack ที่ interleukin 4 receptor alpha ซึ่งเป็น common receptor ของ interleukin 4ซึ่งเป็น type 1 receptor นะครับมันจะจับกับ gamma 4นะสำหรับ interleukin 13เนี่ยมันจะใช้ interleukin 13 receptor ซึ่งประกอบด้วย IL-4 receptor alpha และ interleukin 13 receptor alpha 1ดังนั้นเนี่ยพอสร้างขึ้นมา1เนี่ยนะมันจะบล็อกได้แค่2ตัวเลยนะครับซึ่งเป็นแอนติบอดีซึ่งน่าสนใจแล้วก็เป็นที่รอกันมามากนะครับหลังจากที่ซินเทซิสของดูพิลแมปเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองแล้วไม่นานนั้นก็เอามาใช้ในคนนะครับซึ่งเฟส1และเฟส2เนี่ยได้รับการศึกษาอย่างรวดเร็วนะครับ
แล้วก็ phase 2ที่น่าสนใจมากก็คือการศึกษาของเบคใน the New England Journal of Medicine 2014นะครับคือในการศึกษาแรกเนี่ยเขาจะดูเป็น dose response ตั้งแต่75มิลลิกรัมไปถึง300มิลลิกรัมแต่เห็นได้เลยว่าการดู severity ของatopic dermatitis ได้วัดที่ EC 50นะครับคือคนไข้จะ improve ขึ้น 50% เนี่ยมันเป็น dose response นะครับแล้วก็ที่300มิลลิกรัมเนี่ยจะได้ผลดีที่สุดภายใน2อาทิตย์แล้วก็ maintainดังนั้นเนี่ยเฟสที่2ก็ตามมาอย่างรวดเฟสที่3ตามมาอย่างรวดเร็วโดยการเลือกดูพิลแมป300มิลลิกรัมซึ่งคอนเฟิร์มในเซฟเฟสแรกเฟสแรก2เนี่ยก็คือว่ามันให้ผลได้รวดเร็วมากแม็กซ์ที่ประมาณเดือนหนึ่งและอิมพรูฟมันเนี่ย EC โดยวัด50 ES EC 50เนี่ยจะอยู่ที่ระดับ80-90%นะครับเช่นเดียวกันการลดการคันเนี่ยนะก็คล้ายคลึงกับเฟส2นะครับคือในเฟส3เนี่ยการลดการคันจะเริ่มภายในวันหรือ2วันแล้วก็แม็กซ์ที่ราวๆสัก1เดือนนะครับแล้วก็เมนเทนไปในสตาร์นี้เนี่ยประมาณ90วันนะครับหลังจากที่เฟส2และเฟส3ตีพิมพ์เนี่ยนะก็มีเฟสซึ่งเป็น1ปีตีพิมพ์ออกมานะครับเพื่อจะดูว่าการใช้ดูพิลาแมทที่โดส300มิลลิกรัมสองครั้งทุกสองอาทิตย์เทียบกับทุกอาทิตย์เนี่ยนะครับมันแตกต่างกันไหมก็พบว่าถ้าเราใช้ทุกสองอาทิตย์เทียบกันหนึ่งครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันให้ผลคล้ายคลึงกันมากนะครับอันนี้วัดด้วย EC 75นะคือคนไข้ improve 50%นะครับefficacy rate เนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันคือที่69-70% 64-69%ดังนั้นปัจจุบันเนี่ย recommend dose ของ severe atopic เนี่ยก็เป็น300มิลลิกรัมทุก2อาทิตย์นะแต่ study อันนี้ Chronos เนี่ยเป็นการศึกษาในผู้ใหญ่นะครับสำหรับในเด็กแล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี่เองก็มีการศึกษาที่พิมพ์มาโดย Amy Parler เนี่ยนะครับในเด็กจำนวนมากและใน US United States นะครับเราดูถึงว่าดูพิลแมปเนี่ยนะครับในสตูดี้เนี่ยเขาจะใช้อย่างนี้คือดูพิลแมป100-200ตามน้ำหนักนะครับดูพิลแมป300มิลลิกรัมรวมกับtopical steroid ถ้าจำเป็นนะครับอันนี้เนี่ยคือ IGS 0หรือ1เนี่ยก็คือว่าเคลียร์เลยนะครับเราพบว่าถ้าใช้โดสอย่างนี้เนี่ยมันจะได้ผลอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จำนวนคนไข้ที่เคลียร์ขึ้นไปเนี่ยจะสูงสุดที่ประมาณ 30% นะครับซึ่งการให้ทั้ง2แบบเนี่ยไม่แตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราอาจจะเลือกทุก2อาทิตย์นะครับตามน้ำหนักหรือ300มิลลิกรัม4อาทิตย์ก็ได้นะครับถ้าเราดูที่ EC 75เนี่ยนะครับ improvement เนี่ยจะสูงมากถึง 60-70% นะครับแล้ว each score ก็ลดลงถึงเกือบ 70% ดังนั้นปัจจุบันดูพิลแมปเนี่ยก็จะ approve ที่เด็ก 6-11 ปีนะครับโดยโดสอย่างที่ว่าเนี่ยอาจจะใช้ตามน้ำหนักทุก2อาทิตย์หรือ300มิลลิกรัมทุก4อาทิตย์ก็ได้นะครับในประสบการณ์ของเราเนี่ยนะคนไข้คนนี้อาจถ่ายรูปมาอาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะครับเป็น severe dermatitis AD ซึ่งสกอร์นี่ก็มากกว่า65ขึ้นไปนะครับหลังจากที่เราให้ดูพิลแมปไปนะครับเป็นเวลา4อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะเคลียร์หมดเลยนะครับขณะนี้เราได้ใช้ดูพิลแมปใน atopic dermatitis ใน wide range ของอายุของ patients นะครับเราหวังว่าปีหน้าเราคงได้report experience ของเราโดยในการใช้ดูพิลแมปในคนไข้มากขึ้นนะครับอันนี้เรามาดูในโรคที่2 asthma pathogenesis มันก็คล้ายๆกับ atopic dermatitis นะครับคือในปัจจุบันเนี่ย interleukin 4 and 13เชื่อกันว่าเป็น central cytokines ในการ induce inflammation ลนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ดูพิลแมปใน severe asthma เป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มี study phase 3ออกมาในผู้ใหญ่ครั้งแรกนะครับ
นั่นเมื่อปี2018เนี่ยนะครับจะเห็นว่าใน study เนี่ยจะเลือกใช้ dupilumab 300ทุก2เทียบกับ200ทุก2นะเป็นเวลา1ปีเนี่ยนะโดยการดูที่ว่า annualized asthma exacerbation นะครับใน study เนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจว่าถ้าเราใช้ dupilumab 200ทุก2อาทิตย์เนี่ยนะครับมันจะได้ผลดีพอๆกับ dupilumab 300ทุก2อาทิตย์นะครับดังนั้นเนี่ยแล้วก็ถ้าดูต่อไปเนี่ยว่า marker อะไรที่จะเป็น marker ที่จะบ่งชี้ว่าคนไข้จะ respond ต่อ dupilumab เนี่ยก็พบว่า eosinophils ที่มากกว่า300ไมโครลิตรเนี่ยเป็น marker ที่สำคัญนะครับถ้ามากกว่า300เนี่ยจะ respond ประมาณ67% ขึ้นไปแต่ถ้า eosinophil น้อยลงเนี่ยก็จะมี response ที่น้อยลงไปนะครับอันนี้เป็น study ในผู้ใหญ่นะครับ study ในเด็กเนี่ยคือ Liberty Asthma Voyage เนี่ยเพิ่งตีพิมพ์เมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองนะครับในเด็กจำนวน400กว่าคนเป็น1ปีเหมือนกันเขาใช้โดสตามน้ำหนักนะครับคือ100มิลลิกรัมทุก2อาทิตย์สำหรับเด็กที่ต่ำกว่า30กิโลแต่200มิลลิกรัมทุก2อาทิตย์มากกว่า30กิโล primary endpoint ก็คล้ายคลึงกันคือ annualized rate ของ severe asthma exacerbation อันนี้เนี่ยเขานำเสนอเป็นรูป forestry plot นะครับเห็นได้เลยว่าจำนวนคนไข้ที่ respond เนี่ยนะครับนะทั้งหมดเนี่ยมีได้มากถึง 50% นะครับคนไข้ลดจาก attack เนี่ยจะลดลงถึง 50%ไม่ใช่ dupilumab ที่กล่าวถึงโดยโดสที่กล่าวถึงตะกี้นี้นะครับถ้าดูแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดู eosinophils เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องมี eosinophils มาก eosinophils 150ก็ respond ดีเข้ากับมากกว่า300นะครับ pheno 20น้อยมากกว่า20นี่ก็ทำให้มีการ respond มากขึ้นถ้าดู change ของ baseline FEV1Improvement เนี่ยมันจะดีขึ้นประมาณ 5% นะบางคนบอก 5% ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆเนี่ยถ้า 5% แล้ว sustain ด้วยนะก็แปลว่าคนไข้นี่มี quality ของ of life ที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันก็ dupilumab เนี่ยก็สามารถจะลงไปใช้ในเด็ก asthma ในอายุถึง 6-11 ปีเช่นเดียวกันนะครับนี่เรา move ไปอีกโลกหนึ่งคือ chronic rhinosinusitis with nasal polyps CRS with nasal polyps นะซึ่งโรคเนี้ยถ้าน้องๆที่เป็นหมอ allergy เด็กเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่ถ้าเรา practice ทั้ง allergy เด็กและผู้ใหญ่เนี่ยเราจะเห็นมากทีเดียวนะครับซึ่งเป็นโรคที่สำคัญเพราะว่ามันมี high health burden นะมี severe nasal congestions นะครับ sleep disturbance นะครับloss of smell and taste ซึ่งอันนี้รบกวนคนไข้มากมากเลยครับมากกว่าที่เราคิดนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมี associated severe asthma กับ NSAID intolerance ด้วยนะครับซึ่งคนไข้พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะ end up ด้วยการให้ corticosteroid หลายครั้งและในที่สุดก็จะต้องไปผ่าตัดนะครับ endoscopic sinus surgery นะครับซึ่งindication ของ biologics เนี่ยในปัจจุบันใน EPOS เนี่ยจะแนะนำว่าถ้าผ่าตัดแล้วไม่ดีแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่อยๆคือต้องการ systemic corticosteroids อยู่เรื่อยๆ2ครั้งและมากกว่า3เดือนมี severe nasal symptom กับ anosmia ให้ลองใช้ dupilumab ให้ลองใช้ biologics นะครับซึ่ง biologics ที่ลองใช้ใน CRS with nasal polyps นี่ก็มีอยู่หลายตัวแต่วันนี้เราจะพูดถึง dupilumab ซึ่ง landmark study ของ dupilumab ใน CRS with NP เนี่ยก็คือ study ของ Klaus Becker ในปี2019ซึ่งเขาทำเป็น2 phase ด้วยกันคือ phase แรกเนี่ยเป็น sinus 24ได้รับ dupilumab ทุก2อาทิตย์300ทุก2อาทิตย์นะครับเป็นเวลา24วันนะครับก็จะเห็นเลยว่า nasal polyps score เนี่ยมันลดลงประมาณ 2.5 แล้ว nasal polyps score เนี่ยถ้าใครได้ทำเนี่ยเรารู้ว่า
มันบางถ้าเป็นมากสุดมันจะประมาณ8นะครับเป็นประมาณ2นี่ก็คือNasal polyps เนี่ยอยู่ที่ middle meatus หรือย้อยลงมาที่ลาลา nasal turbinates นะครับแต่ซึ่งถ้าที่ถ้า sinus 52เนี่ยหลังจาก24อาทิตย์เนี่ยก็ยืดไปให้ทุก4อาทิตย์นะ nasal polyps ก็ยังลดลงไปเรื่อยๆนะครับ nasal congestion ก็ลดลงเช่นเดียวกันแต่พอหยุดดูพิลามัดใน sinus 24ขึ้นไปอีกนะใน sinus 52ก็ continue decline ต่อไปนะครับในประสบการณ์ของ ACI เนี่ยผมได้มีโอกาสรักษาคนไข้ด้วยโรคเนี้ยนะครับคนแรกเนี่ย65ปี20ปี history ของ sinusitis anosmia พอรักษาเนี่ยเราเห็นว่าเนี่ยเป็น pan sinusitis polyps เนี่ยมันอยู่ที่superior meatus นะครับนะแต่พอรักษาด้วยดูพิลแมทไปประมาณ4เดือนนี่นะผมก็แปลกใจมากเลยว่าเนี่ย SCT เนี่ย show aeration ของของ ethmoid sinus เกือบทั้งสองข้างแล้ว polyps ด้านขวานี่ก็หายไปยังเหลือ polyps เล็กน้อยทางด้านซ้ายนะครับแล้วเราก็เห็นว่าจริงๆเนี่ยท่านเนี่ยคนไข้ท่านเนี่ยท่านมี polyps อยู่ในmaxillary sinus ซึ่งอันนี้ก็ไม่รบกวนท่านเท่าไหร่ก็ปัจจุบันนี้ก็ยัง maintain on dupilumab นะครับแต่จริงๆเนี่ยผมเล่าให้ฟังจริงตอนนี้ท่านได้รับดูพิลามาทุก2เดือนแล้วก็ยังดีนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนไข้ซึ่งเป็น long standing อายุ65ปีเป็น long standing sinusitis แล้ว treat โดย fest มาแล้ว2ทีนะครับครั้งแรกที่เข้ามาเนี่ยผมถ่ายรูป rhinoscopy เนี่ยเราไม่เห็นอะไรเลยเพราะไอ้ polyps เนี่ยมันใหญ่จนปิดแนรีสเต็มไปหมดเลยต้องเอารูป1เดือนมาให้ดูแทนนะครับก็ยังใหญ่อยู่แค่นี้แล้วพอรักษาไปอีกเดือนท่านบอกว่าท่านสั่งขี้มูกออกมาไอ้พอลิปส์เนี่ยมันหลุดออกมาครับแล้วที่2เดือนเนี่ยก็เราเห็นเป็นอย่างนี้เลยนะครับ CT เนี่ยก็เห็นว่าท่านมีไซน์พอลิปส์อยู่ที่superior meatus เนี่ยใหญ่มากเลยตอนแรกนะครับแต่ปรากฏว่า4เดือนต่อมาเนี่ยมันเนื่องจากพอลิปส์มันหลุดออกไปนะมันก็เราแถวๆนี้ก็เปิดดีเลยเว้นทางด้านซ้ายเล็กน้อยและที่น่าสนใจคือว่ามันมี regeneration ของ ethmoid air cells นะแล้วก็ maxillary sinus มัน completely clear ในคัดต่อไปนี่เราเห็นเลยว่าเนี่ย ethmoid เนี่ย clear เลยแล้วก็รูเปิดของ meatus opening เนี่ยก็return ออกมา maxillary sinus เนี่ย completely clear เลยซึ่งเป็นผลการรักษาซึ่งแม้กระทั่งอาจารย์ประกิตเองเนี่ยก็ยังทึ่งและตะลึงในการรักษาโดยใช้ดูพิลามนะครับนะอันนี้ตอนนี้อาจารย์ประกิตจะ move ไปที่ small molecules นะครับคือ baricitinib ซึ่งพวกเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันมากนะมันเป็น anti JAK1 และ JAK2 เนี่ยเป็น small molecules นะครับซึ่ง JAK เนี่ยมัน couple อยู่ที่interleukincytokine receptor หลายชนิดนะตั้งแต่growth factor เช่น interleukin 4 interleukin 2นะครับแล้วก็ acute phase response เช่น interleukin 6 hematopoiesis EPO TPO นะครับรวมไปถึง interleukin 12 interleukin 23 type 2 cytokine เช่น interferon gamma นะครับและ interferon beta ด้วยนะครับโดยที่แจ็คพวกเนี้ยมันในแฟมิลี่ของแจ็คเนี่ยจะมีอยู่4ตัวด้วยกันแจ็ค1ถึงแจ็ค3แล้วก็มีทิก2โดยที่เวลาที่มันทำงานเนี่ยมันจะรวมเป็นไดเมอร์อยู่อย่างเงี้ยแล้วปกติเนี่ยแจ็คจะมีฟอสเฟตนะครับเวลาที่เวลามันไซโตไคน์เข้ามากระตุ้นรีเซพเตอร์แจ็คมันจะรีลีสฟอสเฟตอันนี้ซึ่งฟอสเฟตกรุ๊ปเนี่ยมันจะมาฟอสโฟเรเลตสแตททำให้เป็นไดเมอร์และไดเมอร์ของสัตว์ที่มีฟอสโฟริเลชันมันจะซึมเข้าไปเพนเนเทรตเข้าไปในนิวเคลียสเพื่อที่จะทำให้เกิดทรานสคริปชันของไซโตไคน์นะครับซึ่งแจ็คอินฮิบิเตอร์เนี่ยมันแอคโดยการไปอินฮิบิต ATP มันทำให้ฟอสเฟตเนี่ยการติดกับฟอสเฟตเนี่ยทำงานไม่ค่อยดีนะครับนะสำหรับยาที่มา inhibit JAK เนี่ยในปัจจุบันนี้ก็มีหลายตัวที่เข้ามา
ได้รับการศึกษาทางคลินิกนะคือและใน JAK inhibitor พวกนี้ก็จะมี activities ต่อ JAK isoform หลายชนิดต่างกันออกไปเช่น bursitinib เนี่ยมี high affinity ต่อ JAK1 JAK2 จึงเป็นจัดเป็น JAK1 และ JAK2 inhibitor abrocitinib กับ upadacitinib เป็น JAK1 inhibitor tofacitinib เนี่ยเป็น pan JAK inhibitor นะครับซึ่งJAK เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับ atopic อย่างไรนะครับถ้ามาดู T cell ที่ involve ใน atopic dermatitis นะคือ Th1 Th2 TSLP17 ที่ได้ยินจากอาจารย์พานิพัก Treg เนี่ย cytokines ที่ผลิตออกมาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่ง Th2 เนี่ยจะ mediate ผ่าน JAK ทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ย JAK inhibitor เนี่ยเป็นที่น่าสนใจและได้รับการรักษาที่เอามาใช้ใน atopic dermatitis และเนื่องจากว่ามัน inhibit wide range ของ cytokines มันก็เลยได้รับการพิจารณาใช้ในโรคต่างๆเช่น autoimmune disease ทั้งหลายเช่น rheumatoid arthritis SLE Crohn's disease ulcerative colitis alopecia areata เป็นต้นนะครับซึ่ง bursitinib เนี่ยถูก introduce มาใช้ใน severe rheumatoid arthritis ตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับและเมื่อปี2020เนี่ยก็ถูกนำมาใช้ใน severe atopic dermatitis ยังจำได้ดีในตอนที่เขาเอามา introduce ให้อาจารย์ฟังยังงงมากว่ามันมาเกี่ยวข้องอะไรกับ LG ด้วยนะ JAK stuff เนี่ย inhibitor นี่นะครับนะในปัจจุบันเนี่ย bursitinib ที่ indicate ใน moderate to severe AD เนี่ยนะครับมัน recommend ด้วยโดสที่4มิลลิกรัมสำหรับคนไข้ที่อายุมากกว่า18ปีขึ้นไปแต่2มิลลิกรัมเนี่ยก็อาจจะ work ในคนไข้ที่เป็นมี severity น้อยลงนะครับหรือคนไข้อายุมากมี renal problem หรือ take ยาบางอันเช่น probenecid เป็นต้นและที่น่าสำคัญที่สุดก็คือว่า Olumiant เนี่ยมันถูก approved โดย FDA ในการรักษาโควิดเมื่อวันที่11เมษนี่เองเพราะทำไมเพราะมันเป็น inhibit cytokine storm ในคนไข้ที่เป็นโควิดมากๆโดยเฉพาะยิ่งเป็น ARDS นะครับสำหรับการศึกษาใน atopic เนี่ยเราก็ต้องรู้จัก breeze AD นะมันย่อจาก bursitinib in moderate to severe atopic eczema และ atopic dermatitis นะซึ่งมีตั้งแต่ AD breeze AD 1-7คนไข้ทั้งหมดเนี่ยที่รับการรักษามาเนี่ยตั้งเกือบ 4,507 คนนะครับการรักษาเป็นแบบ monotherapy หรือ allow topical steroids นะครับนะแล้วเป็น dose response curve อันแรกๆเนี่ยจะแค่16อาทิตย์แล้วก็เพิ่มออกไปเป็น200อาทิตย์104อาทิตย์สำหรับวันนี้เนี่ยจะพูดถึง AD1 และ AD2 นะครับเป็นการศึกษาในผู้ใหญ่ซึ่งเป็นคนไข้ที่มี severe AD grading เนี่ยอยู่ที่3หรือ4 IGA grading แล้วก็ EC มากกว่า16 body surface area มากกว่า10นะโดยมีการเปรียบเทียบ placebo bursitinib 1 2และ4นะครับไปถึง16อาทิตย์นะ topical steroid ก็ใช้เป็น rescue therapy เท่านั้นจะเห็นได้ว่าในถ้าเราดู completely clear IGA 0ถึง1เนี่ยนะ AD1 AD2 เนี่ยมันจะเริ่มคนไข้เนี่ยจะเริ่ม completely clear ตั้งแต่ week 1แล้วมากขึ้นเรื่อยๆและที่ week 4เนี่ย 10% เนี่ยจะ clear ละแล้วมากขึ้นไปเรื่อยถึง 16% 13% อันนี้อย่าลืมนะครับเป็นคนไข้ที่ clear ทั้งหมดเลยนะแต่ถ้า partially clear เนี่ยเราจะดูได้จากการลดลงของ EC score นะนี่ครับเราจะเห็นเลยว่านะเนี่ยภายใน1อาทิตย์เนี่ยมันจะลดลงมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้ว maximum เนี่ยคือราวๆ 60% นะครับซึ่งเราบอกโอ้ 60% ซึ่งอันนี้มันคล้ายคลึงกับดูพิลูแมปนะครับนะแต่จริงๆแล้วนะครับปรากฏว่าในทางคลินิกคนไข้คนแรกที่เราได้ลองใช้นะที่คนไข้ที่อาจารย์โบส่งมาให้นะดูนี่ครับเนี่ยอายุ60ปีนะตอนแรกที่ผมอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าโรคเขาเป็นโรคอะไรกันแน่นะแต่หลังจากที่เราเจาะspecific IgE ต่อ mice นะขึ้นมาประมาณ300นะครับแล้วก็ปรึกษาหมอสกินแล้วเขาก็บอก
ไม่ใช่โรคอื่นนะมันคือ AD เนี่ยแหละนะครับดูที่ขาที่ฮะนะ exudative chronic lesions นะพอเราให้บริสตินิปไป2อาทิตย์มันแค่เป็นแบบนี้ซึ่งเราก็ตกใจมากเลยครับ4อาทิตย์เนี่ย completely clear แล้วนะครับดูหลังเขานะครับ2อาทิตย์4อาทิตย์นะดูหน้าท้องเขานะครับเนี่ย2อาทิตย์4อาทิตย์เพราะฉะนั้นนี่ตอนแรกเราก็ตะลึงมากเลยกับผลของบริสตินแต่หลังๆนี่เราเริ่มใช้แล้วก็บอกโอ้คนไข้พวกนี้เขา respond หลายคน respond ได้ดีมากกับบริสตินโดยที่ว่าภายใน2วันเท่านั้นคนไข้พวกนี้เขาจะหยุดคันเลยเพราะinterleukin 31เนี่ยมันก็ mediate reaction ผ่าน JAK-STAT pathway เหมือนกันคนไข้AD เนี่ยจะนอกจาก itch แล้วก็ยังมี skin pain ด้วยกันนะถ้าคุณไม่เคยเป็นนี่จะไม่รู้จักซึ่งภายใน2วันเนี่ยสกินเพนจะลดลงนะแล้วก็ขอโทษนะนะครับสกินอินฟลูเอชั่นสลีปเนี่ยคนไข้จะนอนได้นอนหลับได้ภายใน2ใน1วัน2วันนะแล้วสกินอินฟลูเอชั่นกับควอลิตี้ออฟไลฟ์จะดีขึ้นภายใน1ถึง2อาทิตย์นะครับปัจจุบันใน JAK inhibitors ได้ถูกนำไปรักษาโรคอื่นใน atopic series นะอย่างเช่นว่าเนี่ย review เนี่ยจะนำ JAK inhibitors ไปรักษาใน asthma โดยใช้เป็นแบบ inhalation therapy นะซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยทาง SCI ก็ได้ลองเอามาใช้ในโรคอื่นๆเช่น CSU คนไข้ก็ respond ดีกับ JAK inhibitor ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยจะได้พูดถึง treatment allergic disease ซึ่ง progress จาก wide area of disease pathology แต่ใน mast cell mediator antagonist ไปถึง suppression nuclear signaling ลงไปถึง blockade ที่ receptor cytokine โดย biologic small molecules แล้วก็พบว่า dupilumab กับ bortezomib เนี่ยเป็น extremely potent therapy ใน severe allergic disease โดยเฉพาะยิ่ง atopic dermatitis นะแล้วก็ความรู้ของเราเกี่ยวกับ pathogenesis allergic disease เนี่ย has led to application of new exciting molecules for treatment นะครับก็ขอจบการบรรยายไว้ในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอเชิญอาจารย์แซนขอบคุณนะคะอาจารย์เมื่อกี้สำหรับเรื่อง new exciting จริงนะคะสำหรับยาตัวใหม่ๆจริงๆค่ะทั้งบาซิทินิบทั้งดูพิรูแมปนะคะเริ่มมีคำถามมาค่อนข้างเยอะค่ะหนูจะจับเป็นประเด็นที่1ค่ะในเรื่องของผลข้างเคียงค่ะมีผู้ถามมาว่าไบโลจิกนี้จะมีผลข้างเคียงตับไตวายไหมคะอาจารย์และการใช้ไปอาจารย์เคยเห็นการแพ้ตัวไบโอโลจิกเองหรือเปล่าคะว่าตามเปเปอร์ก็มีเรื่องของไบโอโลจิกอะนาฟิแล็กซิสค่ะไบโอโลจิกที่มีผลข้างเคียงแรงคือออมอลิซูแมบใช่ไหมครับซึ่งออมอลิซูแมบเนี่ยครั้งแรกเราต้องรอประมาณ2ชั่วโมงแต่ในปัจจุบันสำหรับดูพิโรแมปเนี่ยเขาไม่ recommend ให้คนไข้รอแต่ไงก็ดีเราก็รอฮะนะเพราะมันเป็น recombinant proteins นะฮะที่พูดถึงบ่อยของดูพิโรแมปก็คือ conjunctivitis ซึ่งมันค่อนข้างจะ specific สำหรับ atopic dermatitis ในแอสมาเนี่ยไม่มีพูดถึง conjunctivitis เลยนะครับสำหรับบริสตินิบเนี่ยสิ่งที่กลัวกันมากคือ concomitant infection หรือ exacerbation ของพวก herpes หรือ tuberculosis นะครับแต่อย่างที่อาจารย์แซนเห็นคือมีการศึกษาไปของไข้รูมทอยอาร์ทไรติสยาวนานเกินปีเลยไปแล้วก็ยังไม่มีปัญหานะครับแต่เราก็จะต้องมอนิเตอร์นะครับโดยปกตินี่เขาจะให้มอนเตอร์หลายอย่างเลยแต่ที่พูดถึงเช่นคิดนี่ของ hepatic problems ไม่ค่อยเกิดถึงขึ้นเท่าไหร่นะครับโดยสำนักอาจารย์มอนิเตอร์โดยการส่งไปหาคุณหมอตาหรือว่ามอนิเตอร์บ่อยแค่ไหนคะอาจารย์ถ้าดูพิลแบบเนี่ยนะถ้าเราใช้เกินประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยเราควรจะคือเราควรจะเตรียมพร้อมที่รักษาเรื่องตาเนี่ยครับเรียกว่า CRS with nasal polyps ที่เราใช้อะนะไม่มีปัญหาเลยครับนะแล้วคนไข้ไม่ยอมหยุดด้วยนะนั่นนะอันนี้เราก็จะต้องลองดูต่อไปว่าเราจะใช้ได้นานเท่าไ
Brucitinib เนี่ยตอนนี้เรากำลังดูอยู่ครับนะครับว่าเราจะเอายังไงกันดีครับนะเรื่อง side effects เนี่ยครับนำไปสู่คำถามที่2เลยค่ะเขาถามมาว่าดูพิโลแมปใช้เป็นนานเท่าไหร่ครับอันนี้นะฮะในสตูดี้เขาใช้กันเขาใช้เป็นปีๆครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือยามันอยู่ในราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าใน real world เนี่ยก็คงจะไม่มีใครที่จะใช้ตาม recommendation dose ที่เป็นทุก2อาทิตย์หรอกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะวิ่งไปที่ทุก4อาทิตย์บ้างนะครับสำหรับ Restylizumab เนี่ยเขาใช้ทุก8อาทิตย์ใช่ไหมครับนะผมเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยก็คงจะมี data real world use ของ extended period ของ Dupilumab ออกมานะครับอีกคำถามนึงค่ะอาจารย์บาริซิทินิบมีที่ใช้ในเด็กไหมคะอย่างที่ดูพิลูแบบเริ่มมีสตูดี้ในเด็กค่อนข้างเยอะแล้วบาริซิทินิบค่ะครับคือตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยมันไม่มันอินดิเคชันมันมากกว่า18ปีนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะนำมาใช้ในเด็กนะครับในคนไข้ที่เป็นอายุน้อยๆ12ปีซึ่งเป็น severe atopic คน2คนเนี่ยอาจารย์ก็ได้ลองใช้ไปแล้วนะครับซึ่งเราก็ดู side effects อย่างอื่นเป็นอย่างดีนะครับอันหนึ่งที่สำหรับ bracitinib นะ JAK inhibitor นะคือไอ้ JAK2 เนี่ยอาจารย์แซงมันจะไปเกี่ยวข้องกับ hematopoiesis นะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือเราต้องดูว่าคนไข้นี่มี hematologic reaction หรือเปล่านะครับก็จริงๆก็แค่เจาะ CBC นะครับผมว่า CBC BUN creatinine SGOT PT น่าจะโอเคนะครับค่ะอาจารย์มีผู้ฟังสอบถามเข้ามาเรื่องอะโบรซิทินิบและอะพาดาซิทินิบค่ะเพราะว่าทำไมไม่มีบริษัทนำเข้าเพราะว่ามีสตูดิโอใน AD ค่ะเป็นยาซึ่งได้ถูกศึกษาแล้วตีพิมพ์มานะครับกล่าวกันว่าอาจจะดีกว่าดูพิลแมปซีนะนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้มันเป็นยาของบริษัทไฟเซอร์นะครับแต่ซึ่งผมก็ยังไม่มีใครมา approach แล้วเราถามเขาไปว่าเขามีแพลนที่จะนำเข้าหรือเปล่านะครับแต่ที่ไอ้ที่น่าตื่นเต้นนะคือเดลโวซิทินิบนะเดลโวซิทินิบเนี่ยถูกเป็นแพนจักอินฮิบิเตอร์นะแล้วมันสามารถที่ใช้เป็นท็อปิคอลได้นะบริษัทผลิตโดยญี่ปุ่นและลีโอนะก็เรากำลังรออยู่เขาจะเอายังไงกันนะครับนะครับค่ะอาจารย์เวลาใกล้หมดแล้วเหลือคำถามสุดท้ายเลยค่ะเนื่องจากอาจารย์พูดถึง2ตัวนี้บาริซิทินิบดูพิลูแมปอาจารย์มีวิธีการเลือกใช้ต่างกันยังไงคะในคนไข้ที่เป็น severe AD ค่ะอ๋อคือมันก็ขึ้นอยู่มันจริงๆเนี่ยถ้าเป็น type 2จริงๆเนี่ยนะดูพิลูแมปน่าจะ work ดีนะครับแต่เช่นเดียวกันบาริซิทินิบก็น่าจะ work ดีโดยเพราะมัน inhibit interleukin 4 and 13ด้วยใช่ไหมครับแต่โดยหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยบาริซิทินิบเนี่ยถ้าเป็นอย่างอื่นนะยกอย่างเช่น Th22 หรือ Th17 อย่างที่อาจารย์พานิพักพูดตอนแรกอาจารย์ว่ามันน่าสมควรที่จะพิจารณาเป็นอย่างยิ่งคือคนไข้คนแรกที่โชว์นะเขาไม่รีสปอนส์ต่อดูพิลแมปนะครับเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเราก็เลยลองเบอร์ซิตินิบนะครับมันจะบอกให้รู้เลยว่าเอนโดไทป์กับฟีโนไทป์ของคนไข้เอทอปิกเนี่ยสำคัญอย่างที่อาจารย์พานิพักพูดตอนเช้าเนี่ยครับนะว่าจะนำไปสู่ personalized medicine ในการเลือกยาในการรักษานะครับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่ได้ให้ข้อมูล insightful มากเลยนะคะสำหรับทั้ง2ตัวไบโอโลจิกนะคะยินดีครับมอมอนุกุลค่ะ